ก็มาแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างแรกนะของเรื่องนักลบสาตารานะครับผมรู้สึกว่าไอเรื่องนี้เนี่ยแบบก่อนหน้าที่มันจะปล่อยทีเซอร์แรกออกมาเนี่ยผมจำได้ว่ามันมันเพิ่งจะโปรโมทเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้าเองใช่ไหมแต่มันก็แบบปล่อยทีเซอร์ออกมาเลยนะครับก็นักลบสาตาร์ก็จะเป็นแอนิเมชันไทยนะครับที่โอ้โหก่อนจะมีเรื่องใหม่เนี่ยรอนานเหมือนกันนะก็เพราะว่าแอนิเมชันไทยยอมรับนะครับว่าส่วนใหญ่มันมันจะเจงนะ แอนิเมชันไทยเรื่องที่ผมดูล่าสุดก็คือเรื่องครุฑนะครับปี2018นู่นเลยเออกับเรื่องก้าวสาตา์เพราะมันฉายปีเดียวกันแต่ก้าวสาตาฉายก่อนนะครุฑก็จะฉายตามหลังนะครับแต่ว่าผมก็ได้ดูทั้งสองเรื่องเลยหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ดูแอนิเมชันไทยอีกเลยนะครับผมก็จำไม่ได้ว่ามันมีหรือเปล่าฮะหลังจากเรื่องครุฑอ่ะเออหลังจากก้าวสาตารคุณอนะ่ะมันมีหรือเปล่าวะ ผมก็จําไม่ได้นะครับเอาเป็นว hmm. ่าผมไม่ได้ดูเลยต่อให้มันมีผมก็ไม่ได้ดูนะครับแล้วโดยเฉพาะเรื่องก้ารานะครับนี่ผมมีความทรงจําดีๆกับเรื่องนี้มากก็คือว่าเรื่องนี้นะครับผมไปดูกับเพื่อนนะและปรากฏว่าเพื่อนคนที่ผมไปดูด้วยอ่ะคนหนึ่งเขาได้เสียไปแล้วนะครับแล้วคนนี้นี่คือแบบตอนที่ไปดูด้วยกันเนี่ยผมจําได้เลยเขามักจะบอกว่าเขานี่ไปอ่านอะไรสักอย่างหนึ่งมาก่อนเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นกระตูที่เขาวาดของกัตราเขาไปอ่านมาก่อนแล้วเขาก็มาบอกว่าไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหมือนเป็นไกด์ทัว ทัวไกทัวอะหนังเออไกทัวในกษัตราแต่เสียดายครับว่าเพื่อนคนนั้นเขาจากไปแล้วนะก็คือว่าหนังเรื่องนักรบมนตรานะครับชื่อถ่ายนะนักรบมนตราตำนาน8ดวงจันทร์ส่วนชื่ออังกฤษมนตราวอ Warrior The Legend of the e i g Moon นะครับเรื่องนี้นะครับถ้าจะเอาตามตรงคือมันเคยเป็นอ่าเพลงเพลงนะเพงลงร้องโดยคุณเก่งทิชยะนะครับพี่เก่งนิชยะนะ แล้วมันก็แบบคนก็ชมมาาโอ้โ oh, หงานแอนิเมชันสวยมาก2ปีก่อนนะครับอันนี้เพลงนี้2ปีก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ย้อนไปไกลกว่านั้นนะครับก็คือว่ามันเคยเป็นเหมือนกับงานโชว์แอนิเมชันมาก่อนเมื่อ6ปีที่แล้วนะโอ้โห6ปีที่แล้วนี่ก็คือแบบก่อนกษัิดาลายนะอ่ามันเคยเป็นเหมือนกับแอนิเมชันช็อตฟิล์มมาก่อนนะครับเมื่อ6ปีก่อนนะ แล้วสองปีก่อนก็จะเป็น,นเ,เป็นเพลงของพี่เก่งในชานาครับและพอมาปีนี้ก็จะได้เป็นแอนิเมชันเต็มตัวผมดูตัวอย่างมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วจะมาพูดกันนะครับก็ตัวอย่างมันก็จะเป็นประมาณเหมือนกับเปิดโลกให้เรารู้นะว่าเออมันเป็นยังไงนะดาวเคราะห์ดวงหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็จะมีแบบเทศกาลมีสงครามอวกาศก็คือว่าเนื้อเรื่องนี่มันจะเป็นประมาณว่าเออเรื่องรามเกียรติ์มหากาพย์รา,ามเกียรติ์แต่ว่า เปลี่ยนเป็นธีมสงครามอาวกาศว่าจะมีนางสีดาไปหาับทศกัณฐ์นะอะอไรป,ประมาณนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วออไปหาทศกัณฐ์นี่เพราะอะไรนะครับทศกัณฐ์จะจับไปเป็นเมียเหมือนในวรรณคดีหรือเปล่าๆๆผมไม่รู้นะครับแต่รู้แน่ๆก็คือว่ามี <laughs> พระรามพระลักษณ์แผงสอนออและตัวเอกของเรื่องนี้ครับไม่ต้องสือครับฮนุมานแน่นอนเพราะว่าหน้าปกก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นนาจะเป็นฮันุมานแต่ว่าในตัวอย่างเสือไม่เห็นฮันุมานเลย ไม่เห็นฮนุมานมาใส่เกาะอะไรแบบนี้นะแต่เราจะเห็นตัวอื่นนะครับยาน่าจะเป็นพวกอีสวนอะไรพวกนี้นะครับที่แบบมีขี่ช้างเอราวัณน,นี่ที่ไปทําศึกสงครามอวกาศกันนั่นก็น่าจะเป็นช่วงแรกๆครับราะผมจําได้ว่าเมืออกับว่าทศ,ทศ,ทศกัณฐ์นี่มันยกทัพไปบุกสวรรค์ใช่ไหมแล้วเกิดว่าสวรรค์น่ะพ่ายแพ้ใช่ไหมโอ้โหแล้วก็จะมีเอฟเฟกปล่อยกรงจากโอ้โหโคตรเท่เลยของทศกัณฐ์เลยแล้วก็จะมีฉากนะครับของอหุ่นยักษ์ตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่ามันเป็นใครเป็นกุมภกรันหรือเปล่าว่าตัวีวเขียว การเรียงตัวเขาแปดดวงจันทร์จะให้กําเนิดนักรบมนตรานักรบมนตราดูทรงก็น่าจะเป็นหนุมานนั่นแหละครับแต่ว่าในตัวอย่างนี้ทําไมสื่อไม่มีหนุมานวะผมก็สงสัยแต่ว่าหนุมานถ้าเกิดว่าใครอยากจะเห็นนะครับไปดูได้ในเพลงพี่เก่งอ่าก็คือว่าถ้าผมดูนะครับก็คือแอนิเมชันเรื่องนี้นี่พัฒนามาอย่างยาวนานร่วมๆน่าจะ6ปีเลยนะเพราะว่าแอนิเมชันมันจะเป็นคลิปช็อตแอนิเมนะครับประมาณไม่ถึง1นาที เมื่อ6ปีที่แล้วโอ้โหนานเหมือนกันนะอ่าผมดูจากทรงแล้วนะครับอันนี้ความรู้สึกนะผมว่าผมไม่รู้เป็นอะไรเว้ไอตัวอย่างหนังไทยที่มันจะขายเอฟเฟกต์จับๆอะไรพวกนี้เนี่ยมันดูไม่รู้เรื่องอ่าว่ากันตามตรนถ้าเกิดให้ให้เรียบเรียงเรื่องเนะี่ยมันจะดูไม่รู้เรื่องก็คือว่าไอทีมงานการตลาดก็บอกว่าอยากจะอวดแบบแบบอยากจะอวดเอฟเฟกต์ตะการตาอ่าเอาฉากที่มันแบบมีเอฟเฟกต์ตาการตามาอวดอะไรพวกนี้อ่ะ ประเด็นก็คือว่ามันก็ไม่ได้อวดเนื้อเรื่องนะก็คือแบบเนื้อเรื่องนี้มันก็แบบไม่ให้เรารู้เรื่องเลยแค่มีนางสีดากับโทสกันก็อาจจะคิดว่าท่านผู้ชมนั้นดูรู้เรื่องแล้วว่ามันเป็นเรื่องยังไงแต่ว่าในความจริงนะครับบางทีมันก็เป็นรู้เรื่องนะผมก็จะจะฝากทีมงานการตลาดหน่อยนะครับว่าถ้าเกิดมันอยากจะตัดต่อโปรโมทหนังตัวอย่างอ่ะผมแนะนําให้มันตัดต่อให้มันดูรู้เรื่องหน่อยนะว่ามันเป็นเรื่องยังไงนะครับแต่ว่า อันนี้มันเป็นแค่ทีเซอร์เองเออตัวอย่างเต็มมันยังไม่มาไว้รอใกล้ๆวันก่อนตัวอย่างเต็มค่อยเอาดูเออประมาณนี้ก็ได้ก็จะเป็นความพยายามอีกนะครับทุนสร้างเนี่ยผมว่าน่าจะ200ล้านบาทนะแต่ว่าแอนิเมชันไทยนี่ส,ส่วนใหญ่มันจะเจงนะผมไม่ได้แช่งนะครับแต่ว่ามันสติติมันบอกอย่างนั้นจริงๆและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่แอนิเมชันไทยมันเออมันไม่มันไม่ยอมหลุดออกจากธรรมเนียมขนบธรรมเนียมความเป็นไทยอก็คือเห็นหนะ้าชื่อมนตาวลิเออร์นี่ก็คือหนังไทยล้วนๆนะถ้าเกิดว่ามันอยากจะทําธีม ผมไม่ให้ผมไม่นึกถึงญี่ปุ่นก็ได้อะญี่ปุ่นนะครับหากใครเคยดูเอ่อพวกอนิเมะไปต่างโลกอะไรพวกนี้ไปต่างโลกญี่ปุ่นนะครับมันก็ใช่ว่ามันจะไปญี่ปุ่นโบราณเสมอไปถูกไหมมันก็ไปเอ่อฝรั่งพวกตีมอัศวินยุคกกลางะลรพวกนี้ส่วนใหญ่นะก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าเมืองไทยมันอยากจะขายทั่วโลกรู้จริงๆนะครับมันก็แบบควรจะหลุดออกจากกรอบธรมเนียมไทยได้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งอยากจะให้ทั่วโลกรู้ถึงวัฒนธรรมความเป็นไทยอะไรพวกนี้นะครับผมก็แนะนําว่า เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีครับเหมาะสมพอสมควรนะและผมก็อยากจะดูด้วยครับแต่ว่าวันที่ฉายผมน่าจะอยู่ต่างประเทศนะผมไม่น่าจะได้ดูนะครับผมขอบอกแค่นี้แหละเสียดายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะส่งตัวแทนไปดูแล้วกันแลวให้มันมารีวิวแต่ถามผมตามตรงนะครับโอ้โห CGI สวยมากแล้วผมอยากจะดูจริงๆนะครับแล้วผมก็อยากจะรู้ว่าลามากียรในรูปแบบสงครามอวกาศนะ่ะมันเป็นยังไงนะอะ น่าจะเป็นประมาณนี้ครับหากใครที่เห็นประการใดนะครับก็ช่วยเขียนมาบอกกันด้วยนะครับแล้วที่หนักใจของผมนะครับณนะวันที่ผมอัดคลิปนี้อยู่นะยอดวิวเมเชอร์สามพโอ้โหโคตน้อยเลยทรงเหมือนจะไม่ดีนะพวกกนใหม่โอกาสหนาะสวัสดีครับ